ไปกันใหญ่แล้วสำหรับวันนี้นะครับก็สวัสดีครับคุณนักเรียนปลายทางที่ครบทุกท่านครอบครัวคุณค่าหน้าตาดีสำหรับคำนี้นะวันนี้จะรอพิเศษเพราะอยู่ในเครื่องแบบเป็นคนเครื่องแบบครับเครื่องแบบลูกเสือวันนี้ก็ตามคำขอนักเรียนปลายทางครับเราจะมาแก้ปัญหาโจทย์นะครับโจทย์ปัญหานะครับซึ่งตกเป็นส่วนใหญ่ครับเรามาดูนะครับว่าปัญหานั้นคืออะไรขอภาพจาก documentation ข้อที่1เลยครับขอภาพนายการผสมโอ้โหนายการผสมดอกกุหลาบสีแดงและสีขาวไม่ต้องติดได้ไหมครับขอบโอ้โหลงมาหน้าขอบลงมาอีกนะไม่เป็นไรนายการผสมพันธุ์ดอกกุหลาบสีแดงและสีขาวปรากฏว่ารุ่นลูก F2 สิเนาะมีดอกสีขาว1ส่วนและดอกแดง3ส่วนนะครับถ้าดอกสีขาวและสีแดงแต่งพันธุ์แท้อย่าทราบว่าจีโนไทป์ของนี้มีลักษณะเป็นอย่างไรอัตราส่วนเท่าไรวงเล็บพ.ศ.2536หมายความว่าข้อนี้เป็นข้อสอบออกสอบเข้ามหาวิทยาลัยนะครับในปีพุทธศักราช2536เมื่อ14ปีที่ผ่านมาเธอก็เกือบแรกเกินแล้วมั้งเพิ่งเอาแหวนะเพิ่งออกมาปีนึงพอตอนนี้เธออายุเท่าไหร่แล้ว15เป็นนางสาวแล้วสิเป็นนางสาวเป็นนายแล้วนะครับยังเป็นแม่คุณแล้วนะครับเป็นนางสาวแล้วนะ15แล้วนี่ม .3 มั้ยก็ป .6 6ขวบป .1 6 7 8 9 10 11 12 13 14จวนแล้วแสดงวิธีทำใครไม่แสดง0รุ่นวิธีการก็ขอให้นักเรียนอะไรนะกุหลาบก็อะไรครับอย่าลืมนะว่าเราต้องให้เขากำหนดให้นี่มาด้วยนี่ๆๆแต่ไม่ใช่ไม่มีขออภัยคนละข้อกันอัตราส่วนนะครับอยากทราบอัตราส่วนเท่าใดนักเรียนเริ่มเราจะคิดยังไงครับนะครับผสมดอกกุหลาบสีแดงและสีขาวสีแดงก็คือเรดสีตัวอะไรนะครับมีปรากฏว่าและปรากฏว่าลูกที่ได้ในรุ่น F2 มีดอกสีขาว1ส่วนสีแดง3ส่วนเอาละสิแสดงว่าอะไรเป็นพันธุ์แท้เด่นและเป็นพันธุ์แท้ด้อยบอกหน่อยได้ไหมโยโย่อ่ะ3ทับ4ชอบเนี่ยเพลงโยโย่เนี่ยนะเห็นไหมครับถ้าดอกสีขาวและดอกสีแดงตามเป็นพันแท้ พันแท้เด่นกับพันแท้ด้อยพันแท้เด่นต้องอาตัวเล็กหรือตัวใหญ่แล้วนักเรียนคิดว่าสีแดงหรือสีขาวเป็นพันแท้เด่นพันแท้ด้อยครับฮะสีแดงออกมา3ส่วนน่าจะเป็นพันแท้เด่น R ก็ต้องเป็น R เลดใช่ไหม R เขียนไป R แดงใหญ่ต้องมีกี่ตัว R ใหญ่มีกี่ตัว R ใหญ่มี2ตัวถูกไหม R ใหญ่มี2ตัว R เล็กกี่ตัว R เล็กกี่ตัวแท้ต่างเป็นพันแท้เพราะฉะนั้นสีขาวก็ต้องเป็น W ถูกไหมครับ right ถูกไหม right ก็ต้องเป็นสีขาวนะครับ right นะภาษาเขาภาษาคือ white เขียนสิเขียนได้ไหมอันนี้คือให้นักเรียนเขียนพ่อและแม่ก่อนฮะครูทำให้ดูหน่อยว้ายครูใจง่ายซึ่งด้วยใจอ่อนถูกไหมครับใช่ไหมดอกกุหลาบสีแดงและดอกกุหลาบสีขาวนี่คือการตีปัญหาจากโจท
เอาเองครับอันนี้คือพ่อนะครับนี่คือพ่อแล้วก็คือแม่เราตีจากปัญหาโจทย์ตรงที่ว่าถ้าดอกสีขาวและดอกสีแดงต่างเป็นพันธุ์แท้นั่นหมายความว่าพันธุ์แท้เด่นหรือพันธุ์แท้ด้อยเราก็ตีจากอะไรครับ F2 มีดอกสีขาว1ส่วนและดอกสีแดง3ส่วนนะครับตามกฎของเบลเดลแล้วที่เราเอา F1 มาเอาพ่อแม่มาสมมุติเอาลูกเป็นอะไรครับ F1 F1 คือช่องนี้ครับนี่ F1 นี่จะเห็นว่าก็จะมีอะไรครับลูก F1 จะเป็นอะไรทั้งหมดเลยอะไรครับดอกสีแดงหรือดอกสีขาวครับแดงหมด RW แต่มีอะไรแทรกเข้ามาครับมีเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นพันทางนี่เป็นพันทางเนี่ยพันทางหมดเลยนี่คือพันแท้แท้เด่นนะครับแท้เด่นอันนี้แท้ด้อยถูกไหมครับนี่คือการตีปัญหาจากโจทย์นะครับนักเรียนครับโจทย์ไปแล้วใช่ไหมเขียนไปนะเขียนไปครับเขียนไปนักเรียนครับเขียนไปรู้สึกว่าแต่งชุดนี้แล้วดูเท่เป็นพิเศษเพราะว่ามีเคยนักเรียนปลายทางจากชนบุรีนักชมมาว่าครูแต่งชุดลูกเสือละเท่เป็นบ้าอะไรนะแอบชอบต่อไปเราก็นี่คือรุ่น F1 ใช่ไหมแต่โจทย์ถามหาอะไร F อะไรครับ F2 F2 มาคว้าเรา F1 มาทำไมกันครับเออเก่งมากครับเอา F2 มาสมกันคือ R W กับ R W โอ้ยโทษขออภัยครับเข้าใจไหมครับเข้าใจยังเข้าใจไหมนี่คือการแก้ปัญหาโจทย์นะครับแก้ปัญหาโจทย์ยากไหมยากพอสมควรนะครับยากพอสมควรแต่ก็ให้นักเรียนได้ใช้สมองแล้วนะครับอย่าคุยนะครับอย่าคุยกันอันนี้ก็จะเป็นอะไร F2 นะนี่ F2 แล้วรุ่นที่2แล้วอันนี้ก็เป็น R ก็จะเป็น R ใหญ่อันนี้เป็น อันนี้ก็ W อันนี้เป็น RW อันนี้เป็น WW ตามโจทย์บอกไหมแสดงว่านี่สีอะไรแดง1อันนี้แดง2นี้อันนี้ขาว1เป๊ะเลยใช่ไหมเป๊ะเลยว่ามีดอกสีขาว1ส่วนและดอกสีแดง3ส่วนอัตราส่วนแดงแท้กี่ส่วนก็คือ RR เนี่ยนะครับ RR นี่มั้ย1ถูกมั้ยครับพันทางแดงพันทางเท่าไหร่2 RW RW 2และพันแท้ด้อยคือสีขาวขอไปสีขาวคืออัตรา1เห็นไหมครับนี่คือคำตอบของข้อที่สุดท้ายที่โจทย์ต้องการเพราะนักเรียนต้องวาดกี่ภาพกี่ตาราง2ตารางแล้วก็เขียนไปอัตราส่วนให้ได้ด้วยนะครับให้เวลา1นาทีอาจารย์ยังครับนี่คือการแก้ปัญหา